สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Mouse IT ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงหลังจากที่พระราชพิธีสำคัญนั้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็คิดถึงพี่แอนมากนะฮะไม่ค่อยเจอหน้ากันไม่เจอกันเป็นเดือนนะไม่ค่อยเจอหน้าถึงแม้จะอยู่ช่องเดียวกันก็เหอะแต่พี่แอนก็ไม่ค่อยอยู่นะทำงานงานยุ่งกลับมาละกลับมาแล้วกลับมาละใช่ค่ะกลับมาแล้วก่อนจะทำงานก่อนจะกลับมานี่เห็นว่าหนีไปครึ่งโลกเลยก็มีงานไปงานของทาง Netflix มานะคะนั่นก็คืองานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะดูจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ซีรีส์เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นซีซั่นใหม่ของซีรีส์เรื่อง Stranger Things ซึ่งก็คือได้รับความนิยมในการในของ Netflix เท่านั้นแหละใช่เรื่องนี้เนี่ยมีน้องแสบเป็นตัวเอกด้วยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปพูดเรื่องนี้เขาเชื่อนะฮะคือจริงๆอยากจะเปิดให้ดูเลยว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเหมือนน้องแสบมากครับผมก็ถ้าเหมือนเป็นมอนสเตอร์อ๋อเป็นมอนสเตอร์ นะทีแรกผมพี่แอนบอกว่าไปอเมริกาผมคิดว่าแบบพี่แอนจะไปต่อคิวซื้อ iPhone 10ที่นู่นก็อยากจะอยู่นะคะใช่แต่ว่าก็กลับกลายเป็นว่าเรากลับมาก่อนก่อนที่เขาจะแบบขายไงคือพี่แอนจองตั๋วเครื่องบินกลับผิดเที่ยวครับก็เลยกลับมาก่อนแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไป2เครื่องบนเที่ยวบินนั้นด้วยอันนั้นพีคสุดอันนั้นพีคสุดเราพยายามที่จะใช้ทุกๆวิธีทางในการตามหามันกลับมาไม่ว่าจะเป็นติดต่อ Ground Staff หรือว่าจะแบบใช้ฟังก์ชัน Find My iPhone นู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เป็นผลไม่เป็นผลนะฮะพี่แอนทิ้งโทรศัพท์2เครื่องไว้บนเครื่องบินนะฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการทิ้งช่างมาเถอะไปต่อไม่ถูกโอเคกลับมาที่ Netflix ไปงานไปเดินพรมแดงเลยจริงๆเขาก็ว่าเป็นพรมแดงของฮอลลีวูดต้องบอกก่อนต้องบอกคุณชมก่อนว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ซีซั่นใหม่ของทาง Netflix นั่นก็คือ Stranger Things ค่ะก็จะมีดาราฮอลลีวูดมากมายนะคะเข้ามาร่วมงานงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ฮอลลีวูดเลยในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่แบบเป็นไปเห็นดาราฮอลลีวูดเดินพรมแดงแต่พอไปถึงนี่ตกใจมากเลยว่าไหนพรมแดงเนี่ยไม่แล้วไปเจออะไรฝรั่งก็เรียกเรดคาร์เพตเรดคาร์เพตใช่ป่ะพอไปถึงปุ๊บมันจะเป็นแบล็กอะคือมันเป็นพรมสีดำเตรียมพื้นที่เอาไว้อะไรเงี้ยสำหรับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟงานนี้เรียกเป็นงานพรีเมียร์นั่นแหละก็โชคดีที่เป็นสื่อไทยแล้วก็เป็นทีวีของไทยช่องเดียวสุดยอดที่ไปร่วมงานนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นน้องๆจากเว็บไซต์นะคะของ The Standard แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเว็บเพจเกี่ยวกับเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นี่แหละก็ไปร่วมงานนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะอย่างเช่นเห็นได้ดูว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาสวยงามนะอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงเขาเป็นยังไงเวลาการเปิดตัวซีรีส์ซีซั่นใหม่เนี่ยของทางต้องบอกว่าคือคนไทยก็ได้แต่เห็นแบบภาพข่าวแบบตัดอะไรแบบพี่แอนก็ได้ดูเป็นงานก็ไปยืนกันขาแข็งอ่ะแล้วไอ้ซีรีส์ที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นแนวไหนเป็นแนวไซไฟสยองขวัญลึกลับคือไม่อยากจะสปอยหนังนั้นแต่จะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยดูซีซั่นแรกไปแล้วแล้วก็ติดอกติดใจการคนไทยเนี่ยก็ติดกันงอมแงมพอสมควรเป็นเรื่องของเด็กน้อย4คนตัวเล็กๆอ่ะเด็กน้อย4คนที่เขาเหมือนกับว่าจะต้องไปเผชิญกับสิ่งลี้ลับในอีกมิตินึงซึ่งไปๆมาๆมันกลายเป็นการทดลองลับๆของทางรัฐบาลจนทำให้เกิดมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดขึ้นมาในอีกมิติอีกมิตินึงแล้วเด็กๆ เนี่ยก็จะมีเด็กที่แบบมีพลังจิตเด็กที่มีความสามารถพิเศษแล้วช่วยมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบต้องไปเจอซึ่งอันนี้เป็นซีซั่นต่อที่เขาแบบลงทุนทำเองใช่รอบนึงที่จะผมตกใจมากคือที่เห็นว่าเงินลงทุนแบบตอนละ9ล้านเหรียญเนี่ยคือเวลาเราดูเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าการสร้างหนังแต่ละเรื่องการสร้างซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยมันใช้เงินเยอะคืออย่างที่เราบอกว่าระดับของฮอลลีวูดเนี่ยคุณภาพมันก็การันตีแล้วทีนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เขาลงทุนไปสร้าง EP นึงนะ EP นึง EP นึง45นาทีเนี่ยที่บอกเป็นซีรีส์เนี่ย9ล้านดอลลาร์9ล้านดอลลาร์ประมาณ300ล้านบาทไทย300ล้านบาทไทย1ซีซั่นจะมีอยู่8ตอนใช่มั้ย
8ถึง9 EP ก็คือ8ถึง9ตอนก็คูณเข้าไปก็คูณเข้าไป 2,000 กว่าล้านนะ2,000 กว่าล้านอันนี้เฉพาะซีซั่นแรกผมจะบอกว่าแค่ตอนเดียวเขาอะจะทำละครไทยได้หลายเรื่องก็อันนั้นก็เป็นฮอลลีวูดนะคะก็ดูว่าละครไทยตอนนึงถูก300กว่าล้านใช่คือเขาใช้เงินเยอะมากแต่ว่ารีเทิร์นเขากลับมาเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันนะก็คือคนกลุ่มคนดูทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ใครก็ดูอ่ะใครก็ไม่เปิดทีวีแล้วจะดูซีรีส์จะดูอะไรก็เปิด YouTube เปิดนู่นเปิดนี่ดูก็คือ Netflix ก็เป็นช่องทางใช่คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า Netflix คืออะไรต้องบอกว่า Netflix เนี่ยเป็นคล้ายๆกับแพลตฟอร์มสำหรับสตรีมมิ่งพวกเนื้อหาดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์รายการต่างๆภาพยนตร์ซีรีส์รายการเพลงนู่นนี่นั่นเลยซึ่งของ Exclusive ในของเขาที่เดียวได้ใช่ไหมคือดูได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะกี่เครื่องก็ได้แต่พี่แอนก็สมัครนี่ใช่แน่นอนเดือนละเท่าไหร่ก็มีหลายเขาเรียกอะไรมีหลายระดับมีหลายระดับแล้วแต่ว่าเราจะชอบดูแบบไหนอะไรยังไงเราก็จะใช้กันกี่คนใช้กันกี่เครื่องก็จะมีให้เลือกได้ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแพลตฟอร์มบนออนไลน์ข้อสังเกตที่เราอาจจะต้องมานั่งติดตามมาต่อก็คือว่าเมื่อ Netflix เองเนี่ยอย่างที่น้องแสบบอกว่ามีการลงทุนสร้างซีรีส์สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเป็นแบบ Exclusive ฉายเฉพาะในแพลตฟอร์มของ Netflix เท่านั้นใช่มันผมยังงงว่า 2,000 กว่าล้านมันจะกำไรได้ไงเพราะว่าถ้าเราอยากดูเรื่องเนี้ยเราไปดูที่อื่นไม่ได้เราต้องดูเฉพาะในแพลตฟอร์มของ Netflix เท่านั้นนั่นคือคุณต้องจ่ายตังค์เพื่อจะซื้อหรือที่ชาวบ้านก็เรียกว่าวิดีโอออนดีมานด์จ่ายตังค์ไปเราสามารถดาวน์โหลดมาดูได้หรือว่าเราสามารถที่จะ play streaming ดูได้แล้วเรายังดูไม่จบพอดเก็บไปดูเอาไว้แล้วพอเราว่างจะดูก็ดูต่อได้เลยอุปกรณ์เราต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ดูต่อได้เลย อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของทาง Netflix เขานะคะแต่ก็มีว่าเฮ้ย Netflix เนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะถ้าเราแบบฟังภาษาอังกฤษไม่เก่งตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ย Netflix เขาเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นเขาก็ทำใน190ประเทศทั่วโลกใช่ไหมแล้วก็คนดูเขาค่อนข้างเยอะหลายร้อยล้านคนอย่างเงี้ยร้อยกว่าล้านคนทีนี้พอมาทำในตลาดประเทศไทยเขาก็น่าจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีภาษาเป็นของตัวเองสิ่งสำคัญที่เขาจะตีตลาดไทยหรือว่าจะเข้ามาทำตลาดในไทยได้ก็คือต้องทำคอนเทนต์เขาให้คนไทยเข้าใจนั่นหมายความว่าจะมีซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ที่มีซับไตเติ้ลไทยภาคไทยก็มีภาคไทยมีก็มีเหมือนกันก็คือมีการจ้างคนไทยเนี่ยที่เป็นอาจจะจ้างดาราไทยเนี่ยเข้ามาพากย์อาจจะมีการแบบว่าจ้างนักพากย์มีคนแปลซับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางผู้บริหารของทาง Netflix เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมที่ภาพยนตร์ไทยละครไทยรายการของไทยเนี่ยไปขายใน Netflix บ้างจะขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ Netflix ให้คนทั่วโลกได้เห็นได้ดูบ้างเขาบอกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสถ้ามีโอกาสแต่ถ้าคุณภาพของซีรีส์หรือว่าคุณภาพของภาพยนตร์ของไทยเนี่ยได้เกณฑ์มาตรฐานของเขาก็คือว่าต้องคุณภาพต้องได้ใช่เนื้อเรื่องต้องได้ถูกต้องคือเหมือนว่ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาลงทุนใช่ไหมเขาจะมาลงทุนกับประเทศไทยอาจจะร่วมทุนกับบริษัทผลิตภาพยนตร์ของไทยหรือบริษัทที่ผลิตละครของไทยเนี่ยทำละครทำภาพยนตร์ที่เป็น Exclusive สำหรับ Netflix ขึ้นมาเพื่อที่จะฉายใน Netflix ด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปทำที่เกาหลีไปแล้วเรื่องอบจ้าที่จะเป็นหมูตัวใหญ่อะไรจะเป็นหมูก็ไม่หมูนะถ้าเป็นแบบสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมอนสเตอร์แต่เรามีหน้าไม่เหมือนผมน่ารักหน้าไม่เหมือนผมนะใช่เพราะว่าอ้วนไงเธอต้องไปดูเธอต้องเป็นตัวของ Stranger Things เนี่ยเหมือนมากจะเป็นแบบกระดูกหน่อยแต่ก็อยากเห็นแบบหนังไทยเข้าไปอยู่ใน Netflix อะไรอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มของ Netflix เนี่ยมันต้องมาถามว่าแล้วในอนาคตโรงภาพยนตร์โรงหนังมูฟวี่เธียเตอร์อะไรต่างๆเขาจะอยู่ยังไงอีกหน่อยอ่ะผมสมัคร Netflix ผมโหลดดูที่บ้านใช่ไหมผมจ่ายรายเดือนผมโหลดดูที่บ้านดูได้ทั้งบ้านเลยนะใช่ผมจ่ายแค่แบบ
ือเหมือนไม่ต้องไปที่โรงหนังก็ได้เงินอาจจะแบบว่าดูหนังในโรงได้2เรื่องอะแต่ถ้า Netflix กับผมดูเป็น10เรื่องแล้วแถมดูได้ทั้งบ้านอันเนี้ยมันเหมือนเป็นบริการใหม่ที่มาพร้อมกับยุคที่เรียกว่า disruptive technology คือยุคที่เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะเห็นบริการใหม่ๆขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยเจ้า Netflix เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาหลายปีแล้วนะมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าอยู่ในอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะออกมาก็บอกว่าในยุคแรกๆอ่ะอินเทอร์เน็ตคือมันโตแค่ไม่กี่ประเทศที่แบบว่าความเร็วสูงแต่ตอนนี้ก็บอกว่ามันแทบจะทั้งโลกแล้วที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้มันก็มีโอกาสที่อะไรที่มันจะเติบโตแต่ก็มันยังมากลับมาว่าโรงหนังอนาคตเนี่ยจะอยู่ยังไงต้องถามว่าเขาจะมีการปรับตัวยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตสำคัญกว่ารถเมื่อก่อนคนอาจจะบอกว่าปัจจัยที่1เป็นอาหารที่2เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันที่3ยารักษาโรคอันที่4ที่อยู่อาศัยอันที่5จะเป็นรถยนต์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะรถยนต์ตกไปแล้วรถยนต์ตกกระป๋องไปแล้วค่ะต้องเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเพราะว่ารถไฟฟ้าก็เยอะแล้วไงรถไฟฟ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่รถก็ยิ่งตกกระป๋องไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นอินเทอร์เน็ตแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเป็นปัจจัยที่5ใครก็แล้วแต่ที่ทำเป็นแบบพวกบริษัทเทคโนโลยีค่ายมือถือผู้ผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีตรงเนี้ยเข้ามาทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ตอบรับกับสินค้าที่เขามีอย่างเช่นอย่างโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนเป็นคนทำหนังเขาก็จะทำหนังป้อนโรงภาพยนตร์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะใช่คนอาจจะเข้าโรงหนังน้อยลงมาดาวน์โหลดขี้เกียจออกจากบ้านมาดูทีวีมากขึ้นดาวน์โหลดวิดีโอมาดูในมือถือมากขึ้นฉันต้องรอวันพฤหัสแล้วไปจองรอบหนังซึ่งฉันอาจจะได้นั่งหน้าสุดเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่งดู Netflix ที่บ้านก็ลองสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้คนไปโรงหนังเนี่ยเข้าไปโรงหนังเนี่ยเต็มหรือเปล่ามันแล้วแต่เรื่องนะแล้วแต่เรื่องใช่ไหมคือถ้าแบบต้องอยากดูมากๆอ่ะถึงจะยอมว่าแถวหน้าก็เอาใช่แต่ถ้าจริงๆแล้วยังไงฉันต้องขอไกลๆไว้ก่อนไกลๆกลางๆใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามขึ้นมาเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วถ้าดูวิดีโอหรือว่าดูภาพยนตร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์พวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตต้องเร็วแค่ไหนมันถึงจะดับดูได้ไม่กระตุกเคยดูไหมแบบว่าดูแล้วแบบมันหมุนเดิมยุคแรกๆแบบเป็นแบบนั้นยุคนี้บางทีก็เป็นนะถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอมันต้องใช้เท่าไหร่ยิ่งเขามีบอกไหมก็มีนะเป็นคอมเมนต์ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยขั้นต่ำเลยนะที่ดูได้เนี่ยคือ 0.5 เมกะบิต 0.5 เมกน้อยมากนะอันนี้คือจำเป็นคือ require เลยแต่ถ้าจะดูในความคมชัดแบบสแตนดาร์ดที่บ้านเราเรียกกันว่า SD เนี่ยนะก็ต้องใช้ประมาณ3เมกะบิตอ๋อ3เมกแต่ถ้าอยากให้คมชัดขึ้นไปกว่านั้น HD เลยเป็น High Definition ต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตถึง5เมกะบิต5เมกะบิตผมว่าสบายเมืองไทยสบายแต่ถ้าอยากดูแบบคมชัดแบบคมเปรี้ย 4K Ultra HD อะไรเงี้ย25 เมกไม่ไหวละเน็ตบ้านผมไม่ถึงแต่เดี๋ยวนี้เวลาเน็ตไฟเบอร์ไฟฟ้าโน่นนี่นั่นเนี่ยก็50แล้วนะใช่มันจะมีแบบ50 100อะไรอย่างเงี้ยนะบ้านผมยังบ้านผมยัง16อยู่เลยเดี๋ยวนี้ต่ำๆเนี่ยก็อยู่ที่เน็ตบ้านใช่ไหมต่ำๆตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15 20 30 50แต่เป็น100ไปแล้วตอนนี้มันก็จะมีว่าอุปกรณ์ทีวีคุณต้องรับ 4K หน้าจอใหญ่ต้องเป็นสมาร์ททีวีก็จะง่ายมือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าแล้วก็กลับไปสมัครดีกว่านั่งดูหนังที่บ้านก็ต้องดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าในส่วนของ Netflix เองเขาก็มีแบบอะไรนะให้ใช้ทดลองใช้ฟรี1เดือนถ้าติดใจเนี่ยไม่ได้ไปยกเลิกมันเนี่ยมันก็จะเก็บตังค์จากบัตรเครดิตหรือว่าจากบิลที่เราไปซื้อเอาไว้นะคือถ้าดูแล้วไม่ชอบต้องยกเลิกแต่อย่าปล่อยผ่านบอกฉันไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้มันเก็บตังค์อ่ะมันตัดแล้วไงเออแล้วบัตรเครดิตอ่ะมันเก็บตังค์ทุกเดือนเลยนะมันทดลอง1เดือนแรกเดือนที่2ถ้าเราไม่ยกเลิกมันเก็บตังค์เลยนะใช่แล้วก็ถ้ามึนๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็เก็บตังค์ไปเรื่อยแล้วก็ไม่ต้องดูด้วยไม่ได้ดูด้วยนะฮะจริงๆคือถ้าไม่มีอุปกรณ์อย่าไปสมัครก็ไม่รู้ล่ะก็ถ้าเกิดจะสมัครหรือจะดูอะไรเงี้ยก็ขอให้พร้อมนิดนึงว่าเอ้ยคุณสามารถรับชมมันได้นะแล้วก็รู้วิธีที่จะยกเลิกมันอะไรอย่างเงี้ยศึกษานิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยท
ภาพยนตร์ออนไลน์การดูวิดีโอสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มของ Netflix ซึ่งเป็นค่ายภาพยนตร์ที่แบบระดับโลกอ่ะระดับโลกถือว่าใหญ่ต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วที่เป็นออนไลน์ปีนี้เนี่ยเขาทุ่มเงินลงทุนทำภาพยนตร์เนี่ยนะ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงว่ามันคือมันกว่าต้องดีจริงๆอ่ะแล้วมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 8,000 ล้านในปีหน้า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าแล้วก็จะเพิ่มกันอีกเรื่อยๆบอกว่าธุรกิจหนังมันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าแนวโน้มของธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์วิดีโอสตรีมมิ่งที่มันจะโผล่มาบนมือถือบนแท็บเล็ตบนสมาร์ททีวีนู่นนี่มันกำลังขยายตัวเอาไงล่ะเอาไงล่ะก็เตรียมรับสินะเราก็ด้วยความเป็นคนไอทีอย่างพี่แอร์แล้วนะฮะฉันก็ดูหนังดูซีรีส์ไปเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ขอลาหยุดนะคะบกจะขอไปดูซีรีส์อยู่บ้านบอกลาผ่านอันนี้ไม่ได้นะพี่แอร์ครับโอเคก็หมดไปสำหรับเรื่อง Netflix วันนี้ได้ความรู้มากขึ้นนะสำหรับใครที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาดูอะไรออนไลน์เลยก็ลองเป็นตัวเลือกหนึ่งอาจจะแบบเลิกดาวน์โหลดฟรีเถอะโหลดบิดเลิกโหลดบิดเถอะเลิกลาเบอร์ลิขสิทธิ์เถอะแล้วก็มาสนับสนุนด้านที่ดูกฎหมายเพื่อให้บ้านเราเนี่ยมันคนที่ผลิตคอนเทนต์เนี่ยเขาจะได้เข้าไปทำอะไรดีๆได้ได้ดูอะไรที่มันดีมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแถมนิดนึงก็แล้วกันก็คือว่าเมื่อกี้ที่คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนของการดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดอะไรมาดูทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้เวลาดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยด้วยบริษัทเทคโนโลยีหลายๆบริษัทที่เขาแบบว่าร่วมกันต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เนี่ยนะเขาก็จะแบบเหมือนกับมาป้องกันอ่ะคือเราดาวน์โหลดมาดูได้แต่คุณภาพเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมดาวน์โหลดแบบคือเราอยากดูหนังแบบเนี้ยที่มันเคยเป็น 4K แต่ถ้าเราดาวน์โหลดมาอย่างไม่ถูกต้องคุณภาพมันจะดรอปลงแบบนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะว่าถ้าอยากดูของดีของดีจริงๆคงไม่มีฟรีในโลกก็ยอมเสียถ้าจริงๆไม่แพงหรอกแต่ถ้าอยากดูละครดีๆดูฟรีดูช่อง3นะคะดูช่อง3ถูกต้องนะฮะวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับเมาส์ไอทีนะคะเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ